ในฐานะที่ทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทรงเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆของประเทศในการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าทรงเอาพระทัยใส่ในรายละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อให้ราษฎรประสบภัยฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ได้โดยเร็วทั้งการประทานเครื่องอุปโภคที่เหมาะสมกับผู้รับและเครื่องบริโภคซึ่งทรงเน้นน้ำสะอาดอาหารร้อนมีรสอร่อยอย่างถูกสุขลักษณะพระองค์สนพระทัยและโปรดการทำอาหารตามหลักโภชนาการแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะยาวนั้นทรงยึดหลักการฟื้นฟูวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการทำเกษตรวิถีธรรมชาติโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ปลูกผู้บริโภคจนถึงสิ่งแวดล้อมอันนี้เอาไว้ใช้นะลองใช้แล้วลองทำนะท่านนำไปขายให้ประชาชนด้วยณชุมชนที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 4,000 ชุมชนในทุกภาคของประเทศราษฎรจะได้เรียนรู้การสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการทำการเกษตรวิถีธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การทำน้ำหมักชีวภาพใช้แทนปุ๋ยเคมีการทำน้ำส้มควันไม้ไล่แมลงและการผลิตถ่านอนามัยที่ไม่มีควันลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจยิ่งกว่านั้นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมและยั่งยืนมูลนิธิได้ให้การสนับสนุนด้านการตลาดแก่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเผยแพร่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวกล้องที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสารโฟเลตและธาตุเหล็กสูงรวมทั้งทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นช้าหลังบริโภคเหมาะอย่างยิ่งแก่กลุ่มหญิงมีครรภ์ผู้สูงอายุผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและโรคอ้วนรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาทดลองปลูกผักปลอดสารพิษตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลนอกจากนี้เพื่อบริหารจัดการผลผลิตจากชุมชนมูลนิธิได้จัดตั้งร้านขายปลีกมีชื่อว่าร้านผลพลอยของพอเพียงเพื่อนพึ่งพาในทุกจังหวัดละ1สาขาเป็นที่ประจักษ์ว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทรงเอาพระทัยใส่ยิ่งในรายละเอียดของการช่วยเหลือราษฎรทรงศึกษาด้วยพระองค์เองเช่นการปลูกผักไม่ใช้ดินให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยในการบริโภคได้ประทานตำราอาหารส่วนพระองค์ที่เหมาะสมกับวัตถุดิบที่หาได้ง่ายจากพืชผักและสัตว์เลี้ยงในโครงการทรงเป็นกำลังหลักในการฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรประสบภัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยการสร้างความมั่นคงทางอาหารและอาชีพที่ยั่งยืนด้วยการทำการเกษตรวิถีธรรมชาติปลอดภัยต่อชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม